ASUS TUF RX 7800 XT ผ่านการโอเวอร์คล็อกจากโรงงานแถมให้แรมมาถึง16 กิกด้วยกันถ้าพูดถึงความอึดตึกทนเนี่ยตัวนี้ใช้วัสดุจาก Military Grade ผ่านการทดสอบมาอย่างหนักหน่วงมีความทนทานที่สูงกันเลยทีเดียวแถมเรื่องการใช้งานเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง 20,000 ชั่วโมงในความร้อนที่105องศากันเลยครับการ์ดจอใน RX 7000 Series มีสถาปัตยกรรม RDNA 3ที่ช่วยการระบายความร้อนให้ดีมากยิ่งขึ้นและปั่นเฟรมเรทในระดับ 4K หรือมากกว่า 4K นั้นให้มีความลื่นมากยิ่งขึ้นครับเรื่องระบายความร้อนเมื่ออยู่กับทางแบรนด์ ASUS เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยี AxialTech นั่นเองครับผมทำให้พัดลมของตรงกลางเนี่ยหมุนทวนเข็มนาฬิกาทำให้ระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นและกระจายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า55องศาตัวพัดลมเนี่ยก็จะหยุดหมุนเพราะว่าตัวการ์ดจอยังไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปแต่คุณไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตัวพัดลมเนี่ยยังไม่ได้พังเพราะว่าความร้อนที่จะหมุนเนี่ยก็อยู่ที่60องศานั่นเองตัวพัดลมก็จะกลับมาหมุนอีกครั้งนั่นเองครับในเรื่องระบายความร้อนอีกขั้นหนึ่งนะครับผมใน ASUS TUF RX 7800 XT ตัวนี้ซึ่งมีซิงค์ค่อนข้างใหญ่นะครับผมทำให้ดูดความร้อนจากเจ้า GPU หรือในชิปของการ์ดจอเนี่ยระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นครับสำหรับชาวเกมเมอร์นะครับจะขาดไม่ได้เลยกับไฟ RGB นั่นเองครับผมเจ้าตัวนี้เขาก็ใส่ไฟ RGB มาด้วยในโลโก้ของ ASUS TUF นั่นเองครับผมสามารถปรับได้ผ่าน Aura Sync ใน Armory Case นั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าปรับได้ในแบบ 2-in-1 เลยจริงๆครับทีนี้เราก็พูดถึงเรื่องภายนอกของเจ้าการ์ดจอตัวนี้แล้วครับทีนี้เรามารู้ภายในกันบ้างดีกว่าซึ่งเราจะไปทดสอบประสิทธิภาพกันครับผมกับคอมเซ็ตที่เราเคยประกอบกันไว้นั่นเองและเราเอาการ์ดจอตัวนี้ไปใส่นั่นเองครับซึ่งมีสเปคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผมสำหรับ CPU เครื่องนี้นะผมใช้ AMD Ryzen 7 5800X นะผมตัวนี้ CPU สามารถโอเวอร์คล็อกได้ด้วยนะครับเมนบอร์ดครับผมใช้ ASUS PALM B550 Plus ครับผมแรม 32GB DDR4 บัส 3.6 จาก Corsair Vengeance RGB Pro XL นะผมเป็นแรมเฉพาะสำหรับค่าย AMD เลย SSD นะผม 1TB PCIe Gen 4 จาก Corsair นะครับแล้วก็การ์ดจอผมอย่างที่บอกไป RX 7800 XT ASUS TUF ครับผมตัวพระเอกของเราเลยเคสครับ Corsair 4000D Airflow นะครับผมแล้วก็ Power Supply 750 วัตต์ใช้แบบพอๆกันเลยจาก Corsair ครับและชุดน้ำครับผมสุดท้ายเลยจาก Corsair S100 RGB นั่นเองครับผมก่อนจะเล่นเกมผมยังมีฟีเจอร์อีกมากมายจากทาง AMD ครับในซอฟต์แวร์ Adrenaline นะผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับเมื่อเราใช้ CPU และการ์ดจอจาก AMD นะครับผมทำให้เปิดฟีเจอร์ Smart Access Memory ได้ทำให้การเข้าถึงของ CPU เนี่ยไปถึงแรมของการ์ดจอได้เร็วมากยิ่งขึ้นผ่าน PCIe Gen 4เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเครื่องในการเล่นเกมทั้งการใช้งานได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อีกมากมายอย่างเช่น AMD Anti-Lag ลดความหน่วงของ Latency ทำให้การคลิกเมาส์หรือการตอบสนองของจอเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นครับถัดมา AMD Radeon Boost ครับเพิ่มเฟรมเรทที่เป็นเกมแนว FPS ครับผมทำให้มีการตอบสนองของการหมุนกล้องเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นและแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับต่อมาครับผม AMD Radeon Shield นะผมช่วยเซฟพลังงานระหว่างการเล่นเกมสมมติเกมไหนไม่ได้ใช้พลังงานเยอะเปิดฟีเจอร์นี้ก็ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นครับและสุดท้ายครับผม AMD Radeon Super Resolution นะผมเป็นการอัพสเกลของตัวภาพครับเกมไหนที่กินสเปคค่อนข้างมากถ้าเปิดฟีเจอร์นี้ผมจะทำให้กินสเปคน้อยลงและได้คุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างการที่เราเปิด AMD FSR นั่นเองครับผมเป็นการอัพสเกลภาพของการเล่นเกมนั่นเองครับThank you.
ผมสำหรับใครนะครับที่อยากได้การ์ดจอดีๆแรงๆนี้จากทางค่าย ASUS นะครับผมก็สามารถซื้อได้แล้วครับผมที่เว็บไซต์ Advance นะครับหรือที่หน้าสาขาทั่วประเทศเลยคุณจะได้ฟีเจอร์และประสิทธิภาพคุ้มๆแบบนี้ครับผมที่ Advance ครับขอฝากไว้ด้วยครับผมนึกถึง IT นึกถึง Advance จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ